คตรว้าวเนียนนุ่มมากหอมถั่วมากเราจะกินแบบบ้านๆราดข้าวไปเลยอ่ะทุกคนจับมือแล้วก็จุ๊จุ๊จะกินแบบบ้านๆนะฮะหญิง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 ไกล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 ดีเลยสักคนนึงเลยเลยภาพลักษณ์เสียหมดแล้วถ้าถ่ายแบบเนี้ยเนาะเยาวราชใช่ไหมแล้วทำไมเรียกว่าแปลงนามแปลงนามเป็นทันชื่อถนนอ๋อย่านเยาวราชแต่มันคือถนนแปลงนามเฮ้ยรอบที่แล้วเรามาเยาวราชสัญญาไว้แล้วว่าเราจะมาและร้านแรกของเราค่ะร้านนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นร้านโด่งดังชื่อร้านว่าป้าเฮาเทียนมี่ไปร้านแรกกันเลยค่ะร้านนี้เด็ดจวดจะคุ้มซึ่งเป็นเมนูใหม่นะคะจากทางร้านปลาเห่านั่นเองร้านนี้เด็ดที่พุดดิ้งว้าวโคตรว้าวเนียนนุ่มมากหอมถั่วมากโอ้ว่าไงอร่อยมากหรือว่ายังไงเป็นเลยเอาจริงคืองี้คุณผู้ชมเขาไม่ได้ทำเนยถั่วเองนะเขาใช้เนยถั่วของสกิปปี้แต่ที่เด็ดของเขาว่ามันอยู่ที่ตัวพุดดิ้งเองแล้วก็ถั่วที่เขาโรยไปเนี่ยมันสดใหม่ไงมันเลยหอมฟินอ่ะไม่อยากไปไหนเลยเท็กเจอร์ของพุดดิ้งนะคะก็คือรสมันแบบนุ่มๆละมุนหวานน้อยๆแต่หอมมากเราข้างบนนะคะเขาท็อปปิ้งลูกลำไยกับเกาตี้เกาตี้ปกติเขาไม่ได้มาทำขนมหวานป่ะเขาไม่ใส่ในอะไรนะทำได้ใส่อะไรก็ได้เออเหรอใส่ในซุปกระดูกหมูก็ได้มันเป็นสมุนไพรจีนค่ะใช่ผู้เคยเห็นในซุปกระดูกหมูนี่แหละซึ่งจริงๆถ้าชื่อฝรั่งเขาเรียกโกจิเบอร์รี่อันนี้คือโกจิเบอร์รี่อ่ะดีหมดเลยอ่ะต้องได้กินสักครั้งอ่ะในชีวิตเมนูต่อไปเลยดีกว่างาดำงาดำเมนูนี้จะบอกว่ามีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยกินว่ามากินมากนะฮะหอมนะหอมนะความงาดำอ่ะมันเข้มข้นแล้วก็กลิ่นของงาดำอ่ะมันไม่ได้ฉุนจนเกินไปหวานกำลังดีโอ้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาเลยคือความหวานที่เรียกว่าหวานน้อยอ่ะไม่หวานเลี่ยนโอ้ยมันดีอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวหันให้นะจ๊ะที่รักอันนี้เป็นโฮสค่ะโอ้โหโฮสหน้าหมูหยองค่ะยังกรอบนะมึงเต็มโต๊ะเป็นไงครับเฮ้ยหอมเนยคือเมื่อกี้พอเราสั่งปุ๊บใช่ป่ะแล้วมันมีเสียงชากลิ่นก็ลอยขึ้นไปตั้มตกวันนี้ยี่ตั้มตกทั้งวันเลยเป็นไงเดี๋ยวไปดูราคาให้โอ้แม่งนุ่มมากแล้วกรอบนอกหอมเนยเออ188บาทคือคุณดูนะให้ดูนะนี่ให้ดูข้างในนะดูดิเนี่ยบ้าบอคอแตกเนยป่ะนั่นเออมันฉ่ำนะคุณมันฉ่ำมันฉ่ำมากร้านนี้นะอยากให้ทุกคนบนโลกได้กินจริงๆสรุปเลยนะคะ
สำหรับร้านปลาเห่าเทียนมี่ค่ะโคตรแชร์ค่ะมาได้เลยนะคะสำหรับร้านปลาเห่าเทียนมี่ค่ะวิธีการเดินทางนะคะหลักๆก็คือเยาวราชนั่นเองค่ะซอยเฮกซัสสุกี้นะคะเข้ามาได้เลยอยู่เยื้องๆกับร้านเฮกซัสเลยนะคะหน้าปากซอยมีร้านห้างทองบ้วนขวดลงนะคะกูงงตรงร้านชื่อทองมึงเนี่ยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึง5ทุ่มค่ะปลาเห่าเทียนมี่ใช่ค่ะเฮ้ยลืมกินส้มจี๊ดของเขาเดี๋ยวเก็บกลับบ้านให้แม่กินแม่ฉันจะต้องได้กินส้มจี๊ดร้านปลาเห่าเทียนมี่มันเปรี้ยวไหมมันหวานกำลังดีปมเปรี้ยวนิดวันนี้เราจัดแต่ร้านเบาๆนี่ต่อด้วยอาหารจีนเซ็ตแบบเล็กๆกินแบบกระยุ้งกระยิ้มเป็นติ่งซมติ่งจามนี่นอกจากนี้ก็ยังมีข้าวหน้านุ่นหน้านี่และนี่คือร้านซงเต๋อพังเชิงตั้งไหมค่ะเชิงค่ะว้าวน่ากินมากแม่และนี่คือข้าวไก่นุ่มน้ำปลาหอมค่ะแล้วก็ข้าวซี่โครงหมูตุ๋นน้ำปลาหอมและข้าวไข่พะโล้ค่ะอันนี้ชื่ออะไรนะข้าวไก่นุ่มน้ำปลาหอมหอมจริงๆจ้ะคุณเสิร์ฟพร้อมกับกานาชัยนะคะกานาชัยนี่ฉันชอบกินมากฉันไม่ชอบอันนี้เอามาตะไคร้อร่อยว่ะอืมก็อย่างที่บอกก็คือว่าเค็มมันจะโดดขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาเอาไปนึ่งกับน้ำปลาต้มเหมือนน้ำปลาอันนี้คือข้าวหมูซี่โครงหมูน้ำปลาหอมเหมือนกันอันนี้ก็เลยอ๋อเหรอใช่ไหมหวานยังกระดูกอ่ะมึงเขาต้องน้ำปลาจะหวานได้ไงกระดูกเขาแบบอ่อนเลยอ่ะและนี่คือสิ่งที่กูรอตั้งแต่หน้าร้านกูเห็นรูปในป้ายน่ากินมากยืนมองถูกต้องใจจ่อกับเมนูนี้ถูกต้องข้าวไข่พะโล้เราจะกินแบบบ้านๆราดข้าวไปเลยอ่ะทุกคนจับมือแล้วก็จุ๊บๆเรากินแบบบ้านๆนะฮะผักชีมาด้วยเราว่าต้องราดน้ำจิ้มหน่อยมึงจะออกเค็มๆหน่อยนะใช่เพราะว่าเขาตุ๋นมาอืมนะคือเท็กเจอร์ของเนื้อมันได้แล้วแต่ว่ามันจะเค็มโดดออกมาเราต้องราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปด้วยมันจะกำลังดีสำหรับราคานะคะของเซตนี้ค่ะอย่างเมนูไก่นุ่มน้ำปลาหอมนะคะ139นะคะข้าวไข่พะโล้ก็คือ139แต่ว่าข้าวซี่โครงตุ๋นน้ำปลาหอมคือ159บาทนั่นเอง159บาทนอกจากเมนูข้าวแบบนี้แล้วค่ะเขาก็ยังมีเมนูเป็นเหมือนของกินเล่นเป็นออเดิร์ฟตุ๊กแช่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 ส่งหน่อยฟ้าดินเป็นพยานอย่าเลยเมนูที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้นะคะเป็นเมนูอะไรเพิ่งเห็นและติ่มซำและซาลาเปาทอดเยอะมากจ้าซึ่งซิกเนเจอร์ของร้านนี้ค่ะเมนูนี้เรียกว่าสามก๊กสามก๊กก็คือมีทั้งกุ้ยช่ายค่ะก็มีเผือกนะคะแล้วก็มีไข่เทานั่นเองอันนี้กล่องเลยมัมหอมคุณนุ่มลองจีๆนะมันนุ่มคุณผู้ชมมันนุ่มกลิ่นมันนะหอมหอมเหมือนแบบเอ้ยขนมปากกาเหรอเออขนมปากกาต่อไปค่ะซิกเนเจอร์ของเขาก็ยังมีปอกเปี๊ยะนะคะซึ่งเป็นปอกเปี๊ยะเผือกกับปอกเปี๊ยะหมูสับกูได้ยินเสียงแห่งความกรอบแป้งกรอบมากก็เครื่องอร่อยมันเป็นเผือกผสมหมูสับเลยนะเผือกแน่นมากแต่แน่นกว่าเผือกกูท้องกูต่อยเลยมันโหมันโหทอดแล้วนั่นจิ้มแต่ว่าเอาไปจิ้มเป็นท็อปปิ้งเป็นคัสตาร์ดไข่เค็มนะคะอร่อยแน่ๆดูจากหน้าแปลก็รู้ว้าวท็อปปิ้งตัวครีมเขาเนี่ยมันมีความแบบข้นๆเหนียวๆแล้วก็หวานกำลังดีเว้ยสำหรับร้านทรง
บค่ะมาได้เลยง่ายๆนะคะจะรถประจำทางก็ได้ MRT ก็ได้นะคะสถานีวัดมังกรทางออก3นะคะตรงเข้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือนิดเดียวเลยค่ะเปิดทุกวันปิดวันจันทร์นะคะแล้วก็ตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะ last order อีก5โมงครึ่งนะคะเจอดีพอดีขอให้เทพเจ้าอย่าหญิงไกลไม่ดีเลยสักคนนึงเลยภาพลักษณ์เสียหมดแล้วต้องถ่ายแบบเนี้ยเนาะขวาก็คุณชมสำหรับร้านต่อไปที่เราไปกินนะครับมันก็คือร้านที่ชื่อว่าบลูวอเตอร์ร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่ใช่ครับไม่เคยไปและก็ยังไม่มีใครเคยไปเลยเพราะว่าร้านยังไม่เปิดชมครับสวัสดีครับเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปกันนะถนนแป้งน้ำนะคะซอยพิพากษา1และร้านนี้คือร้านบลูวอเตอร์พบกับพิธีกรคนใหม่ค่ะโน่แป้งน้ำสวัสดีค่ะโน่แป้งน้ำอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นบิงซูชาไทยครับรสชาติเป็นยังไงหอมกลิ่นชาดีมากเลยอร่อยมากไปแม้เผื่อแป๊บเดียวก็ทำเป็นแทรกแซงคุณพูดเจอจริงๆเลยเจนอ่ะผู้ชมชาเขาเข้มมากจริงๆปิงซูเต้าถึงตามมามาให้พี่ลองปกติเราเต้าวันนี้เรากินเต้าถึงรากบัวหอมอ่ะฟิลของกิจของการกินอ่ะมันคล้ายๆกับกินน้ำแข็งใสตอนเด็กๆอ่ะตามโอ้สดชื่นนอกจากเมนูมีอีกเหรอมีเป็นบัวลอยเรียกว่าเมนูบัวลอยชานมมีรสอะไรบ้างมี3ไส้คุณต้องลองคือหลายคนอาจจะยังไม่รู้คือเคยได้ยินคำว่าตุ๊กตั๊บตุ๊กตั๊บก็คือถั่วลิสงนะคะกับแบบแฟงเนาะถั่วมึงมันหอมถั่วมีความหวานข้างในอยู่น้อยๆประกอบกับความหอมของตัวชาเนี่ยมันหอมมากเลยชาเขาอ่ะจะไม่ได้รสชาติแบบที่เราเข้าใจว่าแบบเป็นแบบหวานๆอ่ะคือมันเป็นชาจริงๆที่เข้มแล้วก็มีขมปลายนิดๆอ่ะก็คือทำเองนะคะบอกว่าผสมเองทั้งหมด7ตัวไส้สุดท้ายไข่เค็มเราเสียสละให้แอนแปรไม่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะโน่แปลงน้ำพิธีกรใหม่ของรายการเรานะครับคุณโน่ให้โน่ทายก็คือไส้อะไรหนึ่งสองสามครับบัวลอยที่คุณทานคือไส้ยำข้นยั่วถูกต้องครับไข่เค็มไข่เค็มยำข้นยั่วฮะไม่ใช่คือไข่เค็มถูกต้องรสชาติเป็นยังไงบ้างเนื้อเขาเนียนนุ่มอร่อยครับมีเหมือนแฟนมีใครบอกไหมว่าหน้ามันตอแหลสำหรับร้านบูวอเตอร์คลาสสิกใช่วิธีการเดินทางค่ะอยู่ถนนแปลงน้ำเลยนะคะใกล้ๆกับรถไฟใต้ดินวัดบางกอนนะคะมีเมล็ดกาแฟจำหน่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมทางออก3มาได้เลยนะคะตรงมาอยู่ทางซ้ายฝากขายคอนโดด้วยนะครับฝากด้วยจ้าแล้วก็เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้านะคะไปจนถึง4ทุ่มเลยแชร์หรือยังเนี่ยแชร์แล้วแชร์แชร์รอบให้พี่ใหม่และนี่คือทั้งหมดของถนนแปลงน้ำเยาวราชจ้าเยาวราชยังมีดีอีกเยอะเยอะจริงๆนะไม่ใช่แค่วันนี้แน่นอนใช่มาอีกมาอีกนะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับอร่อยต้องแชร์นะคะตามช่องทางการติดต่อทั้งหมดนี้เลยใครมีร้านไหนแนะนำย่านไหนแนะนำติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยจ้าติดต่อโฆษณาก็ได้ได้มาสักทีแล้วเจอกันใหม่อร่อยต้องแชร์ EP หน้าตั้มซ่านและเอ็มแปจ้าลาไปก่อนสวัสดีครับบายตาชัวหมูเยี่ยวไหลเออ